สุรางเล่นเองแล้วกันละครเนี่ยแต่นี่บังเอิญฝากตู้ไงโทรศัพท์ให้กำลังใจเต็มเลยพี่กำลังใจไม่ต้องการแล้วนะต้องการกำลังคนกำลังใจเยอะแล้วนะฮะก็แล้วแต่นะก็มันก็แชร์กันในประเทศไม่ใช่ผมคนเดียวผมก็พูดให้ฟังแล้วก็อย่าไปนั่งหวังแกนนำใครมาทำให้ตัวเองแน่นอนยุคต่อไปที่ไม่มีแล้วค่ะพอไหมมีแล้วเนี่ยเด็ดขาดพอไหมบุคลากรที่มาให้อาวุธให้ปัญญาติดเป็นอาวุธค่ะแต่จะหวังกันนำไปเราไปออกไปเป็นแสนแสนแล้วก็โดนอย่างแสนสาหัสทุกวันนี้แสนสาหัสทั่วต่อไปต้องมีอาวุธติดปัญญาแล้วมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างทำเองต้องรู้หน้าที่ครับคือรู้หน้าที่ว่าอันนี้เขายึดอำนาจเราไม่ยังมาทำงานรับใช้เขาอยู่ทำไมครับก็จบแค่นั้นเองอำนาจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนอำนาจมันไม่อยู่ที่อาวุธอำนาจมันไม่อยู่ที่ยศบนบ่าอำนาจมันอยู่ที่คุณทำงานให้เขานั่นน่ะนั่นแหละอำนาจเขาซื้อตัวเขาซื้อตัวคุณโด่งถ้าคุณไปทำให้เขาก็ไม่มีหรอกครับโอ้โหบ้านเราเป็นคนขี้เกียจใจอยู่บนยศโดยเฉพาะขนาดการตัวคนยศระบบอำมาตย์มันก็ทำให้คุณเชื่อแบบนั้นพอเห็นยศบนบ่าก็กลัวกันหมดพอเห็นก็ถือกฎหมายมันหน่อยก็กลัวแล้วเขายังสร้างประเพณีนิยมในนั้นเช่นด้วยคำว่าอย่าให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายถ้าเอสเอ็มดูกฎหมายอันนี้ไม่ถูกนะผมบอกเลยฮะกฎหมู่มันอยู่เหนือกฎหมายครับใช่กฎหมู่ประชาธิปไตยค่ะกฎหมู่คุณจะเขียนขายมายังไงแล้วแต่ถ้าประชาชนไม่ทำอย่างเล่นหวยเนี่ยอ่ะนะเขาเขียนกฎหมายมาห้ามเล่นการพนันเสร็จแล้วพวกคุณเชื่อกันไหมอ่ะพวกคุณเล่นกันใช่ป่ะแล้วมันจับหมดไหมประเทศไทยนี่คือกฎหมู่ครับเป็นกฎหมายอยู่แล้วอันนี้พอเขาพูดว่ากฎหมู่อย่างนึกว่ากลายเป็นว่ากฎหมายกลัวกันงอกทั้งที่คุณรู้ไหมกฎหมายเขาออกมาเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยนี่คือข้อตกลงการอยู่ร่วมกันแล้วอยู่นายประยุทธ์จะมาออกกฎหมายตามใจตัวเองอย่างนั้นแล้วคุณไปนับถือตายแล้วครับจบข่าวคุณก็อยู่ในอำนาจเขาสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่เข้าใจกลไกเหล่านี้คือเขาไม่เคยสร้างความรู้ได้มันจะแต่ให้เราเลยแต่เราก็โทษพี่น้องเราก็ไม่ได้นะใช่ใช่แต่เราต้องให้ตื่นว่าเราอยู่ภายใต้การเตรียมสอนในระบบการศึกษาของเขาดูละครของเขาทุกอย่างที่เขาจะสอนคุณได้แม้กระทั่งสุดท้ายวันนี้ยังมานั่งเฮ้ยรณรงค์การอ่านหนังสือกันเถอะนะอ่านหนังสือเยอะๆผมบอกให้อ่านหนังสือล้างสมองชัดๆเป็นแล้วหนังสือใครเขียนอ่ะใครเขียนที่ใครเขียนเขาก็เขียนมาให้คุณอ่านแล้วหนังสือนี่มันวันเวนะคุณถามไม่ได้คุณอ่านและท่องอย่างเดียวใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็ทำลายการเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็อ่านเหมือนกันนะคุณไม่อ่านเหรอในคอมพิวเตอร์คุณอ่านไหมคุณก็อ่านแต่บางเงินอ่านแล้วคุณถามได้ใช่ไหมที่เต็มค่ะอ่านปั๊บเฮ้ยไม่จริงถามได้แชทกันไปสวนกันไปสวนเกิดความรู้แตกฉานเขาก็ครอบงำคุณได้เขาก็เลยบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือแค่สี่บรรทัดรณรงค์การอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ทำลายแท็บเล็ตจะให้เด็กมันเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพราะเขาต้องการล้างสมองคุณต่อไปนี่คือระบบที่เขามีกับคุณมาตั้งนานแล้วถ้าคุณเลิกตรงนี้ไม่ได้คุณทะลุวัฒนธรรมที่เขาสอนเสี่ยมสมองคุณมาไม่ได้เลยนะคุณอย่าฝันถึงการปฏิวัตินะครับคุณก็จะเป็นพม่าต่อไปก็เตรียมตัวนุ่งกระโหลกกันได้แล้วครับขอคำถามจากน้องชลาลานะคะคำถามว่าอีกนานไหมครับที่จะมีการเลือกตั้งครับโอ้โหยังหวังการเลือกตั้งอยู่เนี่ยถ้าเลือกตั้งนี่มันอยู่ในกฎของเขาหมดเลยนะที่เขาเขียนกฎหมายมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือการเอาเราพวกเขาเข้าข้อมาแม้กระทั่งนักการเมืองที่ไปเลือกตั้งอ่ะเพราะมีกฎอยู่แล้วเรียบร้อยหมดเลยค่ะก็มันก็อธิบายแล้วว่าอยู่ที่รีโมทในมือประยุทธ์จะมีเลือกตั้งมาแหละนะแล้วก็เขาจะมีได้ก็ต่อเมื่อเขาได้เปรียบเท่านั้นแหละค่ะหมายความว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นไปอย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นมันก็คือการเลือกตั้งในระบบฟาสซิสต์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดเรื่องระบบฟาสซิสต์ไปแล้วค่ะก็ไปดูนะเพราะการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เขาไม่ต้องการเขาชอบเลยแหละเพราะการเลือกตั้งนั้นจะสร้างความชอบธรรมให้ท่านผู้นำนะครับไม่ได้มาเองแต่มาจากประชาชนเลือกจะด้วยภายใต้กระบอกปืนอะไรก็แล้วแต่แหละนะเหมือนสภานี่แหละก็สร้างความชอบธรรมให้ท่านผู้นำนะเพราะงั้นไม่เอาตัวคนของตัวเองมานั่งขึ้นรีโมทได้ฮิตเลอร์ก็เคยทำแบบนี้พี่เต็มครับเล่าเรื่องฮิตเลอร์ให้ฟังก่อนว่าในยุคที่เขาขึ้นมาเรืองอำนาจเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าสภาผมจำชื่อดูดีครับผมก็ต้องเปิดถ้าไปเริ่มไปดูใน Facebook ผมก็จะเห็นนะผมเขียนไว้ส
เรียกสภาไลท์พักนะถ้าจำได้นะก็คือว่าก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็มีการมีไฟไหม้ขึ้นมานะในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ฮิตเลอร์เราเรื่องนี้นะครับไปฟ้องเอาพักฝ่ายค้านที่จะคัดค้านตัวเองเนี่ยจนทั้งสูญสิ้นไปจากสภาก็เหลือแต่พวกตัวเองทั้งสภาในที่สุดก็ออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งนะเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจฮิตเลอร์เนี่ยสามารถจะออกกฎหมายได้เองโดยผ่านสภาตลอด4ปีนะเซ็นโดยประธานดีเยอรมันสมัยนั้นนี่ครับในที่สุดฮิตเลอร์ก็ใช้สภาเนี่ยครับเหมือนประยุทธ์เนี่ยแหละแต่ฮิตเลอร์ยังดีกว่านะฮิตเลอร์เนี่ยยังเหมือนนายอภิสิทธิ์นะคือมันก็ยังใช้กลไกสภาแต่อันนี้ใช้ปืนจี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งเลยเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ก็ยังใช้กลไกต่างๆในการขึ้นสู่อำนาจแต่ในเดือนพอขึ้นถึงกฎหมายฉบับนี้ออกมาไปว่าเป็นกฎหมายเพื่อคนยากจนนะและสุดท้าย4ปีนี้มอบหน้าฮิตเลอร์และรัฐมนตรีสามารถออกกฎหมายได้เองในที่สุดฮิตเลอร์ก็นำประเทศไปสู่สงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาตอนนี้มันก็คล้ายๆตอนนั้นแต่ว่ามันแย่กว่านั้นอีกตรงวิธีการมาของสภาของไฮเลเนี่ยมันแย่กว่าของฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เขายังใช้กลไกการเมืองบ้างนะโหดกว่าค่ะครับโหดกว่าก็คือเวลาเขาจะไปเอาคนที่บ้านพวกเอสเนี่ยก็จะไปเอาคนที่บ้านเขาก็ไปเอาแต่คนนั้นค่ะแต่เขาไม่ไปกดขี่ครอบครัวหรือไม่ไปทำก็ไม่พูดบ้านนะคะพวกเอสเนี่ยค่ะเขาไปถึงก็รู้ว่าอยู่ที่บ้านไปถึงปั๊บเขาก็ล็อกตัวเอาไปเลยก็ไม่ได้อุ้มไม่ได้ลากกันด้วยค่ะไปเข้าไปสองคนแค่นั้นเองแล้วแต่เขาไม่กดขี่ครอบครัวนะคะคนอื่นก็คือคนอื่นเฉพาะคนนั้นคนเดียวแต่ที่บ้านเราไปถึงบ้านก็เลยไปค้นไปพอกดขี่ไปหลายคนบางทีปนของเขาไปอีกด้วยค่ะหยิบช่วยเขาไปอีกด้วยที่รู้มาเนี่ยค่ะมันเกินไปค่ะอันนี้มันเกินไปนะคะก็คุณมีอะไรจะที่ไม่มีแล้วค่ะมีอะไรที่จะจบประเด็นไหมคะก็วันนี้ที่ก็คืบหน้านะฮะก็ผมก็สรุปสถานการณ์คืออันนี้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือผมจากเทปที่แล้วผมพูดเรื่องสมมติฐานกับข้อเท็จจริงนะค่ะใช่คือเรามักจะแยกไม่ค่อยออกไอ้เรื่องนี้นะฮะอย่างเหมือนตอนเนี้ยที่เขาต่อต้านทักษิณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เขาเชื่อทั้งหมดเป็นสมมติฐานทั้งสิ้นนะฮะที่เขาเชื่อเป็นเรื่องจริงเข้าใจไหมที่เขาเกลียดทักษิณเนี่ยมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยก้าวแม้กระทั่งไอ้คดีที่ศาลตัดสินเรื่องสินคงที่ดินรัชดาเนี่ยมันก็มีข้อแย้งนะครับมันเป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นเองฮะยังไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่เข้าสู่กระบวนการวิทยาศาสตร์เลยเพราะนั้นสลิ่มเองก็หลงสมมติฐานแล้วก็เชื่อว่าทักษิณจะโกงทักษิณยังไม่โกงแต่เชื่อว่าจะโกงด้วยสมมติฐานที่เจ๊กลิ้มมันสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคำว่าสมมติฐานกับทฤษฎีข้อเท็จจริงถ้าเราพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วจะต้องสมมติฐานมีหลายอันผมพูดวันนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ชมฟังไปแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อผมนะครับเอาข้อมูลผมไปแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นสมมติฐานนะหนึ่งอันแล้วก็ไปเก็บข้อมูลด้านอื่นๆมาประกอบแล้วคิดเองครับเป็นตัวของตัวเองนะครับผมอยากให้ประชาชนไทยมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นหนึ่งและแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนั้นสำคัญทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็มารวมกันเป็นชาติไทยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราจะเอายังไงนะครับนี่คือพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับอ้าวผมก็ฝากไว้ข้อมูลที่บอกในรายการมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงและมีส่วนหนึ่งก็เกิดจากการวิเคราะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่าเชื่อใครเชื่อตัวเองนะครับนั่นแหละครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณโด่งนะคะวันนี้รายการที่ห้องก็สุดสัปดาห์เข้าเกาะห้องกันนานนะคะมันดึกนอนเดินดึกได้ขอบคุณคุณโด่งแล้วก็มีความสุขในวันสุดสัปดาห์แล้วก็รักษาตัวนะคะคุณโด่งอย่าประมาทนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณโด่งก็จบเลย